สวัสดีครับวันนี้มาดูหูดูดควันกันครับดูรุ่นดูสเปคไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแค่ว่ามาดูของจริงแล้วก็เทียบความสะดวกที่เราต้องการที่จะจ่ายเงินนะครับที่จะซื้อหูดูดควันพอดีหูดูดควันที่บ้านเสียนะครับก็คือเครื่องดูดอากาศในครัวนะครับออกไปทิ้งข้างนอกซึ่งที่บ้านมันก็ เสียมาแล้วเราก็หาช่างทางโซเชียลผลสุดท้ายโดนขโมยมอเตอร์แล้วก็หายไปเลยไม่เป็นไรถือว่าเป็นการซื้อประสบการณ์ไปนะครับเราเลือกยี่ห้อนี้แต่ว่าวันนี้มาดูที่ Home Pro นะครับว่ามีโปรโมชั่นหรือว่าเราสะดวกจ่ายเงินประเภทไหนในการที่จะเลือกใช้นะครับและอีกที่หนึ่งที่ดูไว้ก็คือที่ไทยวัสดุนะครับก็ลองมาดูรุ่นดูสเปคของที่มีนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยรุ่นที่เราต้องการกำลังการดูดที่มีแล้วก็ของในร้านมีจริงหรือเปล่าเราต้องถามให้เคลียร์เช็คกับพนักงานนะครับว่าบางทีรุ่นที่เราอยากได้กับของที่มีเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันสรุปแล้วผมจบที่ไทยวัสดุนะครับเพราะว่าเราสะดวกที่จะใช้บริการผ่อน 0% 10เดือนแล้วก็ได้มาด้วยดีกับเครื่องหูดูดควันนะครับสำหรับช่างที่มาติดตั้งนะครับทั้งพี่ทั้งสองคนนี้ก็ทำงานเรียบร้อยนะครับใส่ใจเพราะว่าสังเกตตั้งแต่เรื่องของการลอกคราบของพลาสติกที่คุมตัวฮูดมานะฮะดูมีความเนี๊ยบดูใส่ใจเก็บทุกรายละเอียดนะครับแล้วก็มีการโปรเทคของอย่างดีแล้วก็ติดตั้งรวดเร็วนะครับก็มาตามนัดที่นัดไว้นะครับก็ทำงานเรียบร้อยนะครับถือว่าผ่านผมให้ผ่านคะแนนเต็ม10ผมให้9นะครับกับช่างที่มันติดที่หน้างาน